นะฮะอย่างหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ครับซึ่งวันนี้ฮะเราก็มีข่าวข่าวนึงครับเรื่องของการที่ฮอลลีวูดจะนำภาพยนตร์เรื่องอุลตร้าแมนไปสร้างเป็นหนังระดับสเกลฮอลลีวูดนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจครับคือมีคนไทยเป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยฮะคุณอดิศรครับก็ซึ่งมีการประกาศแผนการสร้างไปไม่นานมานี้โดยคุณสมหมายพัฒมคันจินซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือสิทธิ์คนไทยเนี่ยร่วมเปิดโดยมีทีมงานของฮอลลีวูดมาด้วยอย่างเลนเชอร์แมนเป็นผู้กำกับฮอลลีวูดมาร่วมคือคนนี้ก็เคยมีผลงานด้านสารคดีมาก่อนใช่ครับรวมถึงดิสตันลีผู้อำนวยการสร้างของฮอลลีวูดก็มาด้วย2คนนี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าพูดถึงคนที่ท้าทามจะเป็นพระเอกเนี่ยแน่นอนว่าต้องคนทุกคนต้องรู้จักอย่างวิลสมิธนั่นเองหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยฮะบทซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วอย่างเรื่องแฮนค็อกนั่นเองแล้วก็เป็นดาราระดับแม่เหล็กของฮอลลีวูดนะถ้าได้มานี่ก็น่าติดตามกันนะฮะจริงๆเขาก็ทับทามไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีคำตอบจากฝ่ายดาราฮอลลีวูดเนาะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเขียนบทเนาะแล้วก็คิดว่าจะมีการแถลงข่าวการสร้างอีกทีในทั้งในเมืองไทยและสหรัฐโดยตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือการทำสารคดีของชีวิตของคุณสมโพธิ์แสงเดือนฉายใช่ครับซึ่งเป็นผู้เขาเรียกว่าถือสิทธิ์ของคนไทยนี่แหละเป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานกับทางสุบรายะโปรดักชันที่ผลิตอุลตร้าแมนขึ้นมาตอนนั้นก็คือว่าเป็นเด็กฝึกงานเนาะจะไปทำผลงานเอาไว้ซึ่งการที่ในอดีตเนี่ยก็เคยมีคนไทยเนี่ยนะไปฝึกงานกับต่างประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องการสร้างภาพยนตร์ที่ก้าวหน้าแล้วเอามาใช้เมืองไทยอย่างมีครั้งหนึ่งอย่างมิลเลียมซีคูเปอร์คนที่สร้างคิงคองเนี่ยก็เคยมีคนไทยไปฝึกงานกับเขาแล้วกลับมาก็เป็นผู้กับแนวหน้าของเมืองไทยเลยคือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งคุณสมโพธิ์แสนเดินฉายก็เหมือนพยายามจะเดินตามนั่นแหละก็ไปฝึกงานกับทางญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าจะกลับมาสร้างเป็นภูมิกับชั้นหน้าเหมือนได้เหมือนกันนี่ก็เคยมีผลงานที่โดดเด่นอยู่หลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ฮะถ้าทุกอย่างเนี่ยนอกจากเรื่องของสารคดีเรื่องของที่จะฉายนะจะฉายเดือนตุลาคมในสหรัฐอเมริกาก่อนก็จะมีหนังสือประวัติด้วยมีเรื่องของเมอร์ชานดิสเรื่องของเกมออนไลน์เกมโทรศัพท์มือถือก็จะสร้างพร้อมกันก็เป็นการจะฉลองครบรอบ50ปีให้อุลตร้าแมนด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราลองไปฟังตัวแทนผู้ถือสิทธิ์อุลตร้าแมนในเมืองไทยกันนะครับว่าเขามีแผนการยังไงแล้วก็เขาคาดหวังอะไรไปบ้างครับกับโปรเจกต์นี้ครับครบชุดเลยฮะทุกอย่างลิขสิทธิ์ที่ได้มาคราวนี้จากคุณสมโพธิ์มีตั้งแต่สร้างหนังใหญ่หนังทีวีสารคดีหนังสือโปสเตอร์ที่สำคัญก็คือเกมออนไลน์ก็คือพวกโมบายเกมซึ่งอันนี้อาจจะพูดได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเราจะใช้เวลาเราเริ่มเขียนสคริปต์แล้วตอนนี้คิดว่า6เดือนนี่เสร็จพอเสร็จก็จะเปิดกล้องหลังจาก6เดือนนี่หนังนะฮะแต่อย่างอื่นเช่นเกมนี่เริ่มแล้วฮะกำลังคนเขียนเกมนี่กำลังทำแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะสำหรับแฟนอุลตร้าแมนชาวไทยเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อะไรที่เส้นทางที่จะปลอดโปร่งสบายเท่าที่ควรอย่างที่คนติดตามมาก็รู้ว่าเรื่องลิขสิทธิ์ของอุลตร้าแมนเนี่ยเป็นอะไรที่มีการฟ้องร้องกันมันยาวนานมากใช่ไหมครับเรามีตัวอย่างโปรเจกต์หนึ่งนะที่เคยเป็นความฝันของหลายๆคนนะคนที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนชาวไทยด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างเครื่องโปรเจกต์อุลตร้าแมนนะที่เป็นโปรเจกต์ที่ประเทศไทยร่วมทุนสร้างกับประเทศจีนนะครับในโดยคุณสมโพธิ์แสงเดือนฉายสิบุรยะชัยโยเนี่ยฮะร่วมกันฮะมีดาราไทยนี่นะฮะนี่คือสเปเชียลเอฟเฟคเห็นค่อนข้างดูทำออกมาดูโอเคมากนะเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์มีแมทธิวดีนมีเรย์แมคโดนัลด์นะครับมีพอลล่าเทเลอร์นำแสดงนะฮะแล้วก็มีดาราจากฮ่องกงด้วยชื่อดังเจิ้งอีเจียนนะครับซึ่งแต่ว่านี่ก็เป็นทำเกือบเสร็จแล้วใช่ทำเกือบเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเท่าที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีอยู่ซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก็ติดปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์กับทางประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถทำสร้างงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกฉายได้ตามแผนที่วางไว้คุณอดิศรครับจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรเรื่องความขัดแย้งของสองของทีมงานนี้ต้องบอกเลยครับคุณอดิศรมันเป็นเหมือนมหากาพย์ครับเพราะว่าถ้าใครติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยคุณสมโพธิ์ไปฝึกงานที่ซูบูระยะโปรดักชันนะฮะแล้วก็ว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบอุลตร้าแมนด้วยนะฮะโดยเอาต้นแบบภาพร่างของพุทธรูปปางเปิดโลกของไทยนะฮะให้คุณเอจิซูบูระยะเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทในเวลานั้นเนี่ยมาดูแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการสร้างอุลตร้าแมนขึ้นมานะฮะซึ่งก็เรื่องของการดีไซน์ก็มีความน่าสนใจนะฮะอย่างหนึ่งนะคุณวิศรก็คือทางญี่ปุ่นเขาก็ว่าอันนี้อาจจะมาจากรูปของพระโพธิสัตว์ของญี่ปุ่นเหมือนกันก็เลยต้องดูกันว่าเอ๊ะของใครเป็นของจริงกันแน่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงนี้เพราะอุลตร้าแมนเนี่ยเป็นยักษ์มนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกว่าเหมือนแบบ
ทดแทนเนาะเยียวยาจิตใจคนญี่ปุ่นหลังสงครามโลกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าประสบกับปัญหาอย่างเรื่องโดนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดบ้านเมืองพังทลายอย่างเงี้ยฮะก็ไอ้เรื่องของภาพเรื่องของทิ้งระเบิดเนี่ยก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดแทนเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ประหลาดแทนแล้วก็ให้มียอดมนุษย์มีพระโพธิสัตว์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้ปราบมารในเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งมันก็เยียวยาแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นในยุคที่กำลังเหมือนกับท้อแท้หลังสงครามเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาซึ่งอุลตร้าแมนนี่ก็มาในยุค60พอดีหลังจากช่วงสงครามโลกพอดีซึ่งทางเอจิซูบารายะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทซูบารายะโปรดักชั่นเนี่ยในญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเป็นบิดาของเขาเรียกว่าหนังแถวโทคุซัตสึถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือสเปเชียลเอฟเฟคหนังที่ใช้สเปเชียลเอฟเฟคทำเป็นการ์ตูนหรืออันนี้ก็ชื่อเรียกว่าสูตรเมชั่นก็คือเอาคนเนี่ยมาใส่สูตรมาเป็นการ์ตูนแทนซึ่งคนเนี้ยก็เป็นคนเดียวที่สร้างขึ้นมาเรื่องกอซิลล่าให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มาทำเป็นอย่างอุลตร้าแมนอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะก็คืออย่างอุลตร้าแมนเนี่ยก็มีชื่อเฉพาะด้วยฮะเขาเรียกเป็นหนังแนวเกียวไดฮีโร่เกียวไดฮีโร่ก็คือจากอุลตร้าแมนเนี่ยจากเป็นคนธรรมดาใช่ไหมสามารถขยายร่างให้ไปตัวใหญ่ขึ้นและสู้กับหุ่นสัตว์ประหลาดได้ก็มีทั้งแนวคนแล้วก็แนวหุ่นยนต์ที่สามารถขยายร่างได้ก็ประสบความสำเร็จมาโทคุสึที่เรารู้จักนอกจากอุลตร้าแมนก็ยังมีอย่างคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตที่ประสบความสำเร็จในยุค70-80ที่เราเห็นกันนะครับผมทีนี้ถ้ามาถามว่าปัญหาเกิดมาจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นมาจากสัญญาฉบับนึงนะคุณอดิศรซึ่งคุณต้องย้อนกลับไปเพราะว่าหลังจากคุณเอจิซูบุระยะแล้วนะฮะก็คุณมีคุณโนบุรุซูบุระยะซึ่งเป็นลูกชายคนรองนะรับทอดบริษัทต่อจากคุณพ่อแล้วก็พี่ชายก็ได้มายื่นหนังสือขอให้คุณสมโพธิ์แสงเดินฉายซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแบบคนสนิทสนมกันนะว่าเคยมาฝึกงานอย่างนี้ว่าให้ช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้หน่อย16 ล้านเยนนะฮะจะนำไปสร้างภาพยนตร์ซีรีส์ทางทีวีเรื่องจัมโบ้เอนะฮะซึ่งตอนนั้นพอจัมโบ้เอสร้างออกมาเนี่ยประสบความสำเร็จดีแต่ว่าทางคุณโนบุรุเนี่ยก็บอกว่ายังจะไม่ได้คืนเงินก็เอาเป็นว่าให้สิทธิ์อุลตร้าแมนกับคุณสมโพธิ์ในนอกประเทศญี่ปุ่นไว้แล้วกันครั้งแรกที่ได้สิทธิ์มาในนอกญี่ปุ่นใช่ครับซึ่งแน่นอนก็คือเราก็เลยจะเห็นว่ามีผลงานภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยที่เป็นอุลตร้าแมนอยู่ข้างในนะคุณสมโพธิ์แสงเดินฉายอย่างหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ตอนนั้นหรืออย่างจัมโบ้เอพบยักษ์วัดแจ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอมาถึงรุ่นหลานฮะคุณโนบุรุเสียชีวิตถึงรุ่นหลานลูกชายคุณโนบุรุเนี่ยก็กลายเป็นว่าสัญญาเรื่องนี้มันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนว่าระยะเวลาที่ให้เท่าไรขอบเขตของสัญญาเนี่ยทางฝ่ายไทยมีสิทธิ์แค่ไหนทางฝ่ายญี่ปุ่นมีสิทธิ์แค่ไหนมีสิทธิ์ในส่วนของการออกแบบด้วยหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับคุณอดิศรเลยเป็นที่มาของคดีความต่างๆซึ่งกินระยะเวลายาวนานเกือบ20 ปีนะฮะเริ่มฟ้องกันตั้งแต่ปี1995เริ่มจากจุดนั้นนะฮะแล้วก็ไปสู่คดีความซึ่งครั้งแรกนี้รู้สึกว่าศาลญี่ปุ่นจะให้สิทธิ์คนไทยชนะไปปี2004ฮะศาลสูงฮะก็ตัดสินเพราะเชื่อในสัญญาฉบับนั้นนะครับว่าให้สิทธิ์อุลตร้าแมนเนี่ยทั่วโลกและในประเทศไทยเป็นของคุณสมโพธิ์แล้วก็ให้สิทธิ์ให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของบริษัทซูบุระยะโปรดักชั่นนะแบ่งกันชัดเจนตอนนั้นก็แล้วก็ให้สิทธิ์เฉพาะอุลตร้าแมนในยุคโชวะซึ่งก็เป็นพวกอุลตร้าแมนอุลตร้าทาโร่อุลตร้าเซเว่นอะไรแบบนี้ที่โด่งดังยุคนั้นไปเป็นส่วนของคนผู้ถือสิทธิ์ฝ่ายไทยเขาครับนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะว่ายุคหลังๆเนี่ยอุลตร้าแมนของซูบุระยะเนี่ยจะมีอยู่ยุคนึงนะฮะก็คือไม่ได้ใช้คำว่าอุลตร้าแมนตรงๆคุณอิสรใช้คำว่าอุลตร้าเฉยๆไปเลยเพื่อการเรื่องลิขสิทธิ์ที่ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดเวลาจะไปฉายต่างประเทศถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เราก็เห็นอย่างอุลตร้ากาแล็กซี่นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องก็ไม่ใช่แบบเหมือนอุลตร้าแมนที่เราเห็นแล้วครับก็จะเป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมากกว่าที่อยู่บนยานอวกาศอะไรแบบนี้แต่มีอุลตร้าแมนเหมือนกันแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ชื่ออุลตร้าแมนตรงๆนะทุกคนใช้วิธีนี้แก้ปัญหากันก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหากันไปก่อนนะฮะซึ่ง